สวัสดีครับวันนี้นำเสนอนะครับแกงเห็ดหอกนะครับดูสิฮะแล้วดูการหน้าฝนนะครับเราก็จะได้กินเห็ดหอกนะครับเป็นคนเหนือนะครับดูสิฮะวันนี้แกงเซไก่นะแล้วก็มีเลือดด้วยนะครับแล้วก็มีหน่อไม้ดองนะฮะครับเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็น่าทานไหมครับก็ปิดแก๊สเลยนะครับปิดแก๊สเสร็จแล้วก็มานี่ครับโหระพานะครับพริกนะฮะแล้วก็ใบมะกรูดนะฮะแล้วครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะน่าทานไหมครับปิดแก๊สใส่ไปเลยครับโอ้ต้องใส่ตอนปลดแล้วนะฮะใส่ตอนร้อนๆนี่ตอนแกงนี่ผักเนี่ยมันจะไม่สวยนะฮะดูนะฮะ oh, no. แกงเห็ดเผาะหรือว่าเห็ดทอดนั่นหนาครับนี่ครับต้องเดือดครับดูสิฮะน่ากินก็ครับสุดยอดเลยนะฮะลองทำกันดูนะครับลิตรละ350บาทครับตอนนี้นะครับ350บาทนะครับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับแอวไปทั่วไทยแอวไปกินไปเข้าไปด้วยกัน